เจริญธรรมยามค่ำคืนเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะตัวค่ะพระอาจารย์10วันเหรอคนในที่ทำงานเป็นเหรอก็หัวหน้าเป็นก่อนหัวหน้าเป็นก่อน5วันเช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะวันนี้แล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ต้นอะไรอ่ะพูนทรัพย์ผักเหี้ยดเหรอผักเหี้ยดต้นพูนทรัพย์เราบ้านเราเรียกต้นผักเหี้ยดเนาะวันนี้ก็กลับมา2ทุ่มนิดแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเนาะเมื่อเช้านี้ก็มีฝนตกลงมานะบรรยากาศชุ่มชื่นเนาะฝนตกมา2วันแล้วปลูกต้นไม้เดินตากแดดปลูกต้นไม้นะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเนาะวันนี้คำถามเมื่อวานค้างเยอะอยู่ว่างั้นนั่งสมาธิแล้วแต่รู้สึกว่าจิตกระจายอยู่ไม่รวมเป็นจุดเดียวไม่รวมเป็นจุดเดียวเรียกว่าอะไรครับต้องแก้แบบไหนครับมันกระจายกันอยู่หมายความว่ามันไม่ได้ไปในทางทิศเดียวถ้าเราสังเกตเนี่ยเหมือนวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างเดียวนะเหมือนเราทำงานอยู่แต่ว่าใจเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องพัวพันกับเรื่องงานอื่นเรื่องที่มันยังค้างอยู่เรื่องที่มันยังมาไม่ถึงเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้คือว่าถ้าจะเปรียบเสมือนก็คือน้ำที่ไหลไปทั่วทิศเหมือนน้ำที่ตกลงมาจากที่สูงแล้วก็กระจายไปทั่วทุกสารทิศหมายความว่าความรู้เนี่ยมันไม่ไปทางเดียวคือไม่มีกำลังของสมาธินั่นเองไม่มีกำลังสติไม่มีกำลังของสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกำลังของสมาธิเนี่ยมันจะไปทางเดียวถ้าเราทำงานความจดจ่อความตั้งมั่นอยู่ในงานก็จะมีความเพลินอยู่ในงานนั้นแค่เรื่องเดียวแค่งานเดียวแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพอเราเริ่มสังเกตเห็นเนี่ยมันก็เป็นสติตัวนึงเหมือนกันแต่เป็นสติที่เริ่มรู้สึกตัวว่ามันไม่อยู่ในอารมณ์เดียวมันมีหลายอารมณ์และมันกระจายกันอยู่มันอยู่ในอดีตอยู่ในอนาคตอยู่ในเรื่องของคนอื่นนะยังไม่มีความตั้งมั่นนั่นเองนะหรือว่าเป็นสติขั้นต้นที่เราไปสังเกตเห็นแต่โดยธรรมชาติเนี่ยคนจะไม่รู้ว่ามีความฟุ้งซ่านคนจะคาดว่าเป็นเรื่องปกตินะเขาก็จะเพลินไปตามอารมณ์ก็จะพาให้เราเกาะเกี่ยวไปในเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตเวลาที่เราทำงานที่เราทำอยู่ก็เลยไม่มีประสิทธิภาพนะเมื่องานไม่มีประสิทธิภาพปุ๊บใจก็จะไม่มีกำลังเพราะใจไม่มีกำลังงานเลยไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีกำลังใจที่มีกำลังดีอ่ะมันจะมีความตั้งมั่นจดจ่อมุ่งมั่นแน่วแน่แนบแน่นอยู่เนี่ยงานนั้นอ่ะมันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีนั่นเลยว่ากำลังของสติสมาธิตั้งมั่นในงานนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าเดินทางไปกับพระอาจารย์ได้ช่วงไหนบ้างครับและถ้าไปถึงช่วงบ่ายๆได้ไหมครับได้เลยมาได้เลยมาได้ทุกเวลานั่นแหละเนาะยกเว้นเวลานอนให้เราพักพังตอนกลางคืนอย่างเงี้ยให้เราพักหน่อยถ้าตอนกลางวันก็มาได้เลยนะเมื่อตอนหัวค่ำเราพูดเรื่องนิทาน
คนหาปลาเนาะที่ว่าคนหาปลาชีวิตคนหาปลานะเขาก็ออกจากบ้านไปออกจากบ้านไปก็ไปเลือกแหล่งน้ำไปเลือกบ่อน้ำนะพอเราเห็นว่าพอจะมีปลาใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเอาแหหวานลงไปจุดมุ่งหมายคือเราต้องการปลาใช่ไหมทีเนี้ยในเวลาที่เราหว่านแหเราดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งเศษใบไม้บ้างกิ่งไม้บ้างบางทีก็จะมีแก้วบ้างบางทีก็อาจจะมีงูติดมาบ้างอย่างเงี้ยนะทีนี้คนฉลาดเขาจะเลือกคัดสรรเอาแต่ปลากลับบ้านนะได้กินว่างั้นเถอะได้แต่ทีเนี้ยคนไม่ฉลาดนี่สิเขาเก็บเอาใบไม้กลับบ้านเก็บเอาใบไม้บางทีเก็บเอางูกลับบ้านบางทีกลับไม่ถึงบ้านเพราะโดนงูกัดตายเนี่ยเปรียบเสมือนกับชีวิตของพวกเรานะชีวิตของพวกเราเนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยไปแสวงหาสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตของเราเราจะมาวัดก็ตามหรือจะไปทำงานก็ตามนะทีนี้เวลาที่เราหว่านแหลงไปนะเวลาที่เราจะทำงานก็เหมือนกันนะมันก็มีทั้งเงินด้วยใช่ไหมล่ะมันมีทั้งเรื่องด้วยมันมีทั้งปัญหามันมีทั้งขยะด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเฉลียวฉลาดมากพอเนี่ยแทนที่เราจะได้ปลากลับบ้านใช่ไหมล่ะเรากลับได้แต่เศษขยะกลับไปบ้านนั่นเองเรียกว่าเป็นผู้ที่หาปลาไม่ฉลาดว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่หาปลาที่ฉลาดเนี่ยเราจะมองเห็นตามความจริงเลยว่านะทุกอย่างบนโลกนี้มันมีสองด้านเสมอนะเราจะไปมองเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นเราก็จะเซ่อเกินไปซะหน่อยแล้วแต่ว่าจิตที่คุ้นชินกับความทุกข์ก็จะมองเห็นแค่ด้านเดียวคือมองจับผิดเพ่งโทษอ่ะคือใจที่สั่งสมความทุกข์มาแสนนานเนี่ยเวลาที่เห็นก็จะเห็นแต่ด้านไม่ดีเหมือนเราไปทำงานอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบเราทุกข์อ่ะพอเราเห็นปุ๊บเราก็ว่าโอ้ทุกคนมีแต่คนเห็นแก่ตัวมีแต่คนเอาตัวรอดเนี่ยมันจะมองผ่านประสบการณ์ของชีวิตตัวเองจนเราลืมมองไปว่าทุกคนน่ะมีสองด้านด้านที่ดีของเขาก็มีนะด้านที่ไม่ดีก็มีทุกคนจะมีสองฝั่งเสมอนะทีนี้ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะมองแต่ด้านที่ไม่ดีเราก็จะโอ้ทำไมไม่เคยดีเลยไม่เคยนะแต่พอมองย้อนกลับมาตัวเองปุ๊บตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยมันมีสองฝั่งเสมอว่างั้นเถอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ตามความจริงว่านะบนโลกนี้มันมีสองด้านเสมอให้เราเป็นผู้หาปลาที่ฉลาดคือเลือกเก็บเอาแต่ปลากลับบ้านก็คือเราคัดกรองเอาสิ่งแต่เอาสิ่งที่จะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองนั่นแหละคือผู้หาปลาที่ฉลาดไม่ว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ว่าจะไปทำงานก็ตามไปหาครูบาอาจารย์ก็ตามไปหาเพื่อนก็ตามนะสิ่งไหนที่พอจะเกื้อกูลประโยชน์แล้วก็มองสิ่งนั้นเลือกคัดสรรสิ่งนั้นนะสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องวางไว้ไม่ไปแตะต้องเหมือนกันเถอะเห็นแล้วคัดสรรรู้จักคัดสรรสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองไม่งั้นใจเราจะสะสมด้วยขยะเต็มไปหมดเลยนะจนเราไม่รู้เลยว่ามันหนักไปหมดเลยนะจนเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเราจะมองเห็นแต่ความทุกข์บนโลกเนี้ยเห็นไหมถ้าเรามองดูดีโอ้ยทั้งโลกนี่มันทุกข์เหลือเกินเห็นไหมแต่ถ้าเรามองดูดีๆมองดูโลกของแห่งความจริงสิไม่มีใครอยากจะไปยุ่งกับเราสักคนหนึ่งถ้าเรามองดูดีๆนะไม่มีใครอยากจะไปยุ่งกับเราหรอกนะแต่เราดูข่าวเนี่ยข่าวก็โทรศัพท์ก็ทำหน้าที่แค่แสดงผลเฉยๆแต่เราไปคว้านเอาเรื่องทั้งโลกเห็นไหมดาราคนนั้นนะดาราคนนั้นดาราคนนี้นะนายกคนนั้นนะประเทศนั้นประเทศนี้เอามามัดรวมกันเรื่องทั้งหมดก็เลยเต็มอยู่ในหัวใจคัดสรรไม่เป็นคือไม่มีสติปัญญามากพอนะท่านก็เลยสอนเรื่องสติสมาธิปัญญานี่แหละศาสนาพุทธนะด้วยความเป็นห่วงว่างั้นเถอะนะที่ท่านพูดเรื่องสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็เพราะความเป็นห่วงสรรพสัตว์นั่นเองนะ นะมีคำถามเพิ่มไหมจะสร้างบ้านใหม่แต่จำเป็นต้องกำจัดปลวกที่อาศัยอยู่
เราเป็นผู้สั่งและช่างเขาต้องทำเราจะวางใจอย่างไรครับพระอาจารย์ไม่ให้รู้สึกเป็นบาปที่ต้องไปภาคครอบครัวและชีวิตพวกล้านมันก็มันมีรายละเอียดซ่อนอยู่นะเราขอพูดถึงเรื่องของเราขอพูดถึงเรื่องของมหาโจรที่ชื่อว่าอะไรนะองคุลีมานนะองคุลีมานเนี่ยกว่าจะได้เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องฆ่าคนถึงกับ999ศพนะแต่ทีเนี้ยเหตุที่ได้ฆ่าคนไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นลอยๆนะว่าในชาติก่อนในการก่อนว่างั้นเถอะไอ้นี่มันสืบเนื่องมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปฆ่ากันได้นะมันต้องมีเหตุปัจจัยเกื้อกูลกันมาก่อนว่างั้นเถอะในการก่อนนะมีเรือสำเภานะบรรจุคนพันคนนะจะไปทำการค้านะแต่ทีนี้ในระหว่างเดินทางนั่นน่ะเรือสำเภานั่นน่ะล่มนะทีนี้มีเต่ายักษ์ตัวนึงนี่แหละนะไปช่วยคนพันคนนั่นน่ะพอช่วยคนพันคนเสร็จไปไว้บนเกาะนะมันไม่มีอะไรกินไงเกาะล้างนะเขาก็เลยพากันกินเต่าที่ช่วยตัวเองเนี่ยเต่าพอไปเป็นเต่ายักษ์ช่วยได้ถึงพันคนนะนะก็เลยเป็นกรรมวิบากว่างั้นเถอะมีเหตุให้มีเหตุว่างั้นเถอะมีเหตุให้ต้องได้ฆ่าว่างั้นเถอะมีเหตุให้ต้องไปฆ่าด้วยความมืดด้วยความมืดนะมีเหตุมีคนหนึ่งที่ไม่ได้กินเนื้อนั่นแหละก็คือแม่ที่มาเกิดเป็นแม่นะที่ไม่ได้กินเนื้อของเต่านะพอมาเกิดก็ได้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกรรมวิบากคือเรื่องของกรรมเนี่ยมันซับซ้อนนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกรรมที่เราในเรื่องของวินัยของพระก็มีเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดกุฏิวิหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องไล่นะถ้าเราไม่ไล่ก็เป็นอาบัติอีกพวกปวกพวกมดเนี่ยพวกหนูพวกเนี้ยถ้าสร้างวิหารทั้งสร้างกุฏิแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลไม่ป้องกันเนี่ยท่านก็ปรับอาบัติเหมือนกันนะแต่น้ำหนักของกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์ว่างั้นเถอะนะเหมือนกับคนที่ฆ่าอาหารเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราศึกษาให้ลึกไปแล้วเนี่ยที่ท่านเจาะจงเรื่องของการที่ว่าเป็นความผิดมหันต์ความผิดร้ายแรงเลยเนี่ยก็คือมนุษย์นะคือแบบมนุษย์เนี่ยจะฆ่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ได้คือมันเลเวลเสมอกันว่างั้นเถอะทีนี้สัตว์ที่มีคุณนะพวกช้างพวกม้าเนี่ยก็จะไล่เลเวลลงไปนะพวกช้างพวกม้าเนี่ยก็จะไล่เลเวลลงไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นตามน้ำหนักลงไปเรื่อยๆเลเวลของสัตว์เนี่ยก็จะค่าแบคทีเรียอย่างเงี้ยมีคนถามเราอาจารย์แปรงฟันเนี่ยค่าแบคทีเรียบาปไหมน้ำยาบ้วนปากเนี่ยน่าจะหลายพันล้านตัวว่ากันเถอะเราไม่ได้มีเจตนาจะไปฆ่าเขาน่ะเห็นไหมเรามีหน้าที่รักษาสุขภาพถ้าเราไม่รักษาสุขภาพเราก็ต้องถูกลุกล้ำก็กลายเป็นแบบไม่ต้องกินยาเห็นไหมก็คือต้องให้น้ำหนักให้ถูกว่ากันเถอะนะที่ว่ากรรมที่ว่ากรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้เนี่ยหมายความว่ามันจะมีน้ำหนักที่ว่าทำทั้งหลายไม่เที่ยงทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหมายความว่ามันจะมีการยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับในขณะในปัจจุบันในขณะกรรมนั้นแล้วมันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของกรรมนั้นนะถ้าเรามีโอกาสทำบาปนะท่านว่าอย่ายินดีท่านว่าอย่างนี้นะไม่ควรยินดีเมื่อเราไม่ยินดีแล้วควรหาวิธีหลีกเลี่ยงนั้นด้วยอันนี้คืออันนี้ประสบการณ์ตอนที่เราเคยเป็นนักเรียนนะครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังนะบางทีเราหลีกเลี่ยงบาปไม่ได้บางทีแบบต้องฆ่าสัตว์เพื่อไปประกอบอาหารให้ครอบครัวกินอย่างเงี้ยทีนี้เราควรจะทำยังไงนะท่านก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทำบาปเนี่ยไม่ควรยินดีในบาปนั้นเมื่อไม่ยินดีในแบบคือมันอาจจะมีกรรมที่มันผลักดันให้เราทำนะ
เมื่อไม่ยินดีเสร็จปุ๊บเราก็เลี่ยงได้แล้วก็เลี่ยงกรรมนั้นพยายามหลีกเลี่ยงกรรมนั้นก็คือศีลนั่นแหละมีศีลเป็นที่ตั้งนั่นแหละนี่คือวิธีการนะมันมีเหตุปัจจัยในการหมุนเวียนไปตามกรรมบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราก็ไม่ยินดีในกรรมนั้นนะเมื่อไม่ยินดีในกรรมนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงว่างั้นเถอะหาอุบายหลีกเลี่ยงว่างั้นเถอะไม่ให้เราไปแบกนะไม่ให้เราไปแบกเอาบาปว่างั้นเถอะเนาะ น่าจะพอเข้าใจอยู่เนาะน่าจะพอเข้าใจได้อยู่พระอาจารย์ครับฝากคำสอนกับพระที่บวชใหม่พรรษานี้หน่อยครับเมตตาแน่วหน่อยครับสำหรับผู้ที่ศึกษาใหม่ในการบวชเป็นพระนี่ก็จุดมุ่งหมายสำคัญนะการบวชเนี่ยมันสำคัญคือจุดมุ่งหมายถ้าเรียกว่าสัมมาสังกัปปะจุดหมายในการออกบวชถ้าเรามีเจตนาในการศึกษาหรือว่าสิกขาบทเนี่ยนั่นคือถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุคคลที่บวชมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาพระสัทธรรมในช่วงเวลานี้นี่ถือว่าเป็นโอกาสฝึกฝนอบรมตนนะฝึกฝนอบรมตนในการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประเสริฐว่างั้นเถอะนะเป็นช่วงของการบวชเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ได้บวชในมุมมองเรานะคือเป็นลาภนะเป็นลาภที่เหมือนอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยบวชอยู่ที่บ้านบางทีก่อนบวชเนี่ยพ่อแม่นี่บ่นตลอดเลยนะแต่พอบวชปุ๊บเนี่ยโอ้ยพ่อแม่ได้กราบแต่ไม่ได้กราบกิเลสนะพ่อแม่กราบผ้าเหลืองนะไม่ได้กราบกิเลสนะเหมือนกันนะเมื่อไหร่ที่เราสวมเครื่องแบบปลงผมให้เราระลึกถึงว่าเรากำลังเดินตามใครอยู่ว่างั้นเถอะนะเราก็ต้องรำลึกถึงพุทธอะไรวะพุทธคุณนะคือมหาบุรุษนะผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์มีจริยวัตรงดงามอย่างเงี้ยนะที่พ่อกับแม่กราบลูกนี่ไม่ได้กราบกิเลสของลูกนะกราบเพราะว่าเดินตามผู้ประเสริฐผู้เลิศว่างั้นเถอะทีนี้จุดมุ่งหมายในการบวชของเรามันต้องชัดเจนหมายความว่าใน1พรรษานี้เราจะตั้งใจในการฝึกฝนอบรมตนเองนี่ก็เป็นบาดฐานเบื้องต้นที่ดีมากว่างั้นเถอะนะที่ดีมากเลยฝึกฝนเอาตามกำลังความสามารถนี่แหละนะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรนะเอาแค่ให้เราแบบฟังครูบาอาจารย์ออกนะถ้าเรามีครูบาอาจารย์เนาะฟังออกรู้จักต้นสายปลายเหตุรู้จักมีสติสัมปชัญญะฝึกฝนอบรมตนฝึกเจริญสติฝึกเจริญสมาธิตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นลาภแล้วนะทีนี้รายละเอียดของการศึกษาได้แต่ละคนนั้นจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับสมบัติในใจเราบางคนมีสมบัติที่สั่งสมมามากเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะบางทีก็จะกระอาจจะเกิดความประจักษ์แจ้งในธรรมนะเกิดความศรัทธาเกิดเรียกว่าหายสงสัยในพระสัทธรรมนะเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็แล้วแต่นิสัยวาสนาเนาะแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยให้เราตระหนักให้ดีว่างั้นเถอะนะให้รู้จักว่าเรามาบวชเพื่ออะไรนะถ้าเรามีจุดมุ่งหมายชัดแล้วทีนี้ทางเดินก็จะตามมาครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำได้ถูกนะแต่ถ้าเกิดว่าการบวชนั้นเป็นการบวชเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วบวชแก้บนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจเลยเขาแค่ต้องการแค่เวลาบวชแค่7วันบวชแค่15วันอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ได้อะไรไม่ทันได้ฝึกตนเองแต่ถ้าเราบวชเพื่อที่จะทดแทนคุณของบิดามารดาเราต้องทุ่มเลยนะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยทำอะไรให้ท่านสบายใจเลยเอาแค่ไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ท่านลำบากใจสัก1พรรษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลาภของพ่อแม่แล้วนะเนาะตั้งจุดหมายในการศึกษาเนาะ
กราบเรียนถามว่าเวลาหุงข้าวซึ่งต้องใช้น้ำล้างข้าวจะมีมดแฝงอยู่ในข้าวเยอะมากครับโยมเห็นดังนั้นใช้วิธีล้างน้ำแล้วเทออกไปบนพื้นแต่ไม่ได้มีเจตนาอยากฆ่าเขานะเจ้าค่ะจะแก้ปัญหามดในข้าวอย่างไรครับมดในข้าวเขาเอามะนาวเหรอเอามะนาวใส่ในถังข้าวมั้งช่วยได้มั้งนะแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาเราก็มันเป็นกรรมวิบากเราเคยได้ยินเรื่องพระความปฏิไหมพระห้ามสมุทรนะเคยได้ยินไหมนะพระห้ามสมุทรเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยในสมัยนั้นคือพระมีฤทธิ์นะมีพระภิกษุกลุ่มนึงว่างั้นเถอะนะท่านไปอยู่แถวๆทะเลเนาะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยใช้พระไปห้ามสมุทรเนี่ยพระที่สามารถห้ามสมุทรได้เนี่ยคือพระที่มีฤทธิ์อ่ะให้ไปช่วยให้แบบว่าให้ไปคอยดูแลพระกลุ่มนี้นะรู้แล้วว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นนะทีนี้วันนั้นจะมีคลื่นคลื่นใหญ่เข้าว่างั้นเถอะนะทีนี้พระกลุ่มนึงนะพระกลุ่มนึงจากที่นอนอยู่บนฝั่งดีๆก็รู้สึกร้อนอยากจะลงไปเล่นน้ำแต่ลงไปยังไงก็ไม่เจอน้ำก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะทีนี้พระกลุ่มนึงที่นอนอยู่ใกล้ๆน้ำรู้สึกว่ามดกวนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปหาที่นอนโล่งๆเรียกว่ากรรมเป็นกรรมวิบากบางทีนี้น้ำมาพระที่โดนมดเรียกว่ารำคาญมดเนี่ยโอ้ยวันนี้ซวยจังเลยมานอนอยู่ที่มดไล่อย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพระเหล่านั้นยังมีอายุไขต่อไปอีกว่างั้นเถอะทีนี้พระที่อยู่ข้างบนเนี่ยร้อนอยากจะลงไปอยู่ใกล้ๆน้ำก็ลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยจนน้ำขึ้นมาเร็วกระทันหันนะพระก็ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมวิบากนะไม่ได้มีเจตนาเป็นไปตามกรรมวิบากว่างั้นเองนะขอความรู้เรื่องเทียนพรรษาหน่อยครับเทียนพรรษาเหรอก็เมื่อก่อนก็ประทีปอะเมื่อก่อนก็ไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมล่ะสิ่งที่จะพอเป็นแสงสว่างให้ได้ก็มีเทียนประทีปนั่นแหละนะเขาก็เลยว่าพระอยู่ไม่มีตลอดช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็เอาเทียนไปให้ท่านได้ใช้จุดประทีปนะวันนี้ไม่สบายได้สวดมนต์ตามกำลังร่างกายอำนวยใจก็ไม่มองที่ไม่ได้สวดตามที่เคยทำร่างกายพร้อมก็จะได้ปฏิบัติในวันหลังเดิมเคยคิดว่าวันไหนที่เราจะขี้เกียจก็ต้องสวดมนต์ไม่สบายก็ต้องสวดวันที่เราขยันก็สวดอยู่แล้วเลยได้ปฏิบัติเรื่อยมาการวางใจแบบนี้เราวางถูกไหมครับไม่ต้องไปคาดถึงอนาคตหรอกเอาแต่ละวันให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะให้ทบทวนดูว่าจริงๆแล้วเราก็ควบคุมมันไม่ได้จริงหรอกนะถ้าว่าเราพอทำไหวเราก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนะไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรถ้าเป็นการคาดนั่นแหละคือสังขารมันปรุงแต่งไม่รอเรานะให้เราแบบถือเอาว่าเราทำได้เราก็ทำเลยทำได้เราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจาก1วันก็เป็น2วันใช่ไหมล่ะจาก2วันก็เป็น3วันจาก3วันก็เป็น4วัน5วันก็กลายเป็น1เดือน2เดือนก็ค่อยๆทำไปในแต่ละวันนั่นเองขอโอกาสค่ะพระอาจารย์พอจิตมาเข้าใจจิตผู้รู้ผู้หลงแล้วโยมมาอยู่กับจิตผู้รู้และหยุดจิตผู้หลงเป็นระยะตามกำลังโยมควรรู้อยู่แบบนี้ต่อไปใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่แล้วสำรวจตัวเองเรียกว่าระลึกรู้ยอมรับแล้วก็ไม่ตัดสินระลึกรู้ขึ้นมานี่แหละในปัจจุบันขณะนี้แหละแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละแต่เราก็ไม่ตัดสินไม่มีความคิดเห็นนะคือไม่ติดอยู่ไม่ยึดถือติดอยู่นั่นเองนะ
ระลึกรู้ยอมรับไม่ตัดสินนั่นเองกราบเรียนถามค่ะอยากให้แนะนำวิธีสำหรับคนหัดฝึกใหม่ด้วยค่ะถ้าสำหรับคนฝึกใหม่นี้เราว่าแนะนำจำเป็นให้เข้าหาครูบาอาจารย์ที่เราลงใจเนาะแล้วเราก็เรียนเทคนิคการวางใจนะกระดุมเม็ดแรกของการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือใจที่ปราศจากอคตินะเวลาที่เราศึกษาอะไรก็ตามถ้าเรามีอคติอยู่ในใจเราเนี่ยเราจะสับสนกับการศึกษาแต่ถ้าเราเปิดใจในการศึกษาก็คือเรียนรู้ตามเหตุผลที่ตรงต่อความจริงแบบไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเนี่ยเราเปิดใจศึกษาเนี่ยเราจะเกิดความกระจ่างแจ้งตามลำดับขั้นของกำลังในการศึกษานั่นเองขออุบายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งนี้ไม่มีตัวตนไม่ยึดแล้วจะยึดอะไรครับรู้เฉยๆนี่แหละเอาลมก็ได้นะไม่มีไม่รู้จะยึดอะไรก็ยึดเอาลมนั่นแหละสังเกตดูลมนั่นแหละนะแม้แต่ลมก็ยังยึดไม่ได้เลยนะมันเป็นประสบการณ์เนาะการศึกษาทั้งหมดเนี่ยสัญญาอารมณ์กับประสบการณ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสัญญาคือความทรงจำที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังมาเหมือนเราเคยดูข่าวใช่ไหมล่ะเคยเห็นว่าทำไมพระเป็นอย่างนี้น่ะใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามองดูจริงๆอ่ะบางมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกรูปไม่เหมือนในข่าวทุกรูปเหมือนกันกับตำราที่เราเรียนมานั่นแหละนะบางทีสิ่งที่เราเรียนมานั่นน่ะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจทั้งหมดนะถ้าเรียกว่ามันจะมีตัวของรสชาติคือเป็นรสของชื่อว่างั้นเถอะนะเหมือนเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมคนนึงเอาแต่อ่านตำราใช่ไหมล่ะแต่ไม่เคยปรุงกับข้าวกินอย่างเงี้ยอ่านตำราแล้วก็สงสัยเอ๊ะมันอร่อยมันจะเป็นยังไงนะนึกไม่ออกใช่ไหมมันเหมือนกันเลยทีนี้เราเนี่ยทำไปเรื่อยทุกอย่างที่เราสงสัยเนี่ยมันจะถูกขี้คายจากการลงมือปฏิบัตินั่นเองนะให้เราเจริญไปเรื่อยๆเรารู้มันก็จะประจักษ์แล้วเราก็จะวางความสงสัยไปได้เรื่อยๆนะมันจะประจักษ์ขึ้นมาในความรู้ของเราเองเรียกว่าสัญญาของเรามันประจักษ์แจ้งกับความรู้ตรงนั่นเองการฝึกฝนทำไมมันยากจังเจ้าคะแม้แต่อยากทำทีละน้อยก็มีวันที่ทำได้และทำไม่ได้เสียมากกว่าเจ้าค่ะโอ้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะท้อพระหฤทัยเหรอมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับใจคนมากเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่งั้นท่านจะท้อไม่งั้นท่านจะไม่อยากสอนเหรอเพราะเห็นได้ยากนะต้องฝืนอารมณ์ต้องต่อสู้กับอารมณ์นะต้องออกจากบ้านเรือนต้องออกจากความพอใจไม่พอใจมาฝืนอารมณ์ตัวเองเป็นงานที่หนักที่สุดงานที่ทำลายภพชาติเนี่ยเป็นงานที่หนักที่สุดว่างั้นเถอะเป็นหนทางของคนที่มีความพร้อมเท่านั้นถ้าคนไม่พร้อมที่จะสละชีวิตตัวเองเนี่ยมันยากนะอย่างเรามันไม่มีอะไรจะเสียชีวิตเรานะเพราะว่านะมันไม่เคยทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์นะทีนี้พอมันมีโอกาสได้ทำสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทดแทนคุณประโยชน์ให้กับบิดามารดามันก็ทุ่มลงไปหมดเลยนะไม่มีอะไรจะเสียตายก็ตายทำไปเถอะมันก็กลายเป็นลาภของเราเองนะที่เรามามีโอกาสได้ศึกษากับพระสัทธรรมแต่เป็นสิ่งที่ฝืนใจของคนจริงๆไม่ใช่เรื่องคือมันต้องต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองอะนะสอบถามครับอาจารย์พ่อฝึกไปทำไมเราอยากไปปลีกวิเวกคนเดียวไม่ชอบไปที่คนหมู่มากแต่ความคิดมันยัง
ุ้งอยู่บางครั้งก็ตามดูมันตรงนี้เป็นเรื่องของกำลังของสติเริ่มมีกำลังของสมาธินะพอคนปฏิบัติไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเบื่อเพื่อนเริ่มรำคาญเพื่อนเริ่มรำคาญเริ่มเบื่ออาหารเพลงที่เคยชอบก็จะไม่ชอบเพื่อนที่เคยไปหาก็รำคาญมันแบบสิ่งที่เราคุ้นชินมันจะกลายเป็นของที่ไม่น่าไว้วางใจนี่คือสติเริ่มเกิดสติสมาธิปัญญาเริ่มมีกำลังเมื่อเห็นญาติจะไปหาปลาในวันพระแล้วเราห้ามเขาหากเขาไม่ฟังควรทำใจอย่างไรคะเรื่องของเขา นะเรื่องของเขาเลยนะถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยอย่าไปบังคับอย่าไปเซาซีนะถ้าเราพูดแล้วเราต้องดูอินทรีย์ด้วยว่าเขารองรับได้ไหมถ้าเขารับไม่ได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าความเห็นไม่ตรงกันนะเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราจะพูดยังไงเนี่ยยังไงก็ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางใจก็คือไม่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นนะถ้าเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันพระมันก็เป็นวันพระของเราใช่ไหมของคนอื่นเขาไม่ได้มีวันพระเหมือนเราอย่างเงี้ยมันเป็นภายในของใครของมันนะบังคับกันไม่ได้นะสิ่งสำคัญเลยคือเราบังคับกันไม่ได้ยิ่งบังคับยิ่งต่อต้านเราสามารถเป็นโสดาบันในเพศฆราวาสในยุคปัจจุบันได้ไหมครับได้นะปฏิบัติไปก็สามารถปิดอบายได้นะสามารถปิดอบายภูมิได้นะมีสติมีสมาธิมีปัญญานะถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องวนไปเรื่องของอบายภูมิแล้วนะปิดทางนรกว่างั้นเถอะเราจะทำยังไงเมื่อเราฝึกแล้วอารมณ์ความไม่ชอบใจเวลาคนอื่นพูดต่อเรามันชัดและก็กระทบแรงกว่าเดิมคือความรู้มันชัดขึ้นนั่นแหละเมื่อก่อนเราเขาด่าเราก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะว่าสติมันไม่มากแต่เมื่อสติมีกำลังปุ๊บเนี่ยโอ้มันจับแล้วมันเด่นเรื่องกามก็จะเด่นนะกามตัณหาเนี่ยมันบีบคั้นน่ะเรื่องกามตัณหามันบีบคั้นเผ็ดร้อนว่างั้นเถอะเผ็ดร้อนเล่าร้อนโอ้นะอารมณ์เหล่านี้มันจะเด่นมากความโกรธก็จะฉุนเฉียวเด่นชัดหุนหันพันแล่นเด่นนะอารมณ์จะเด่นชัดมากขึ้นจนคนรอบข้างเข้าใจว่าไปปฏิบัติธรรมมาทำไมมันเป็นมันหนักขึ้นกว่าเดิมนะตัวนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นะคือกำลังตัวเองเนี่ยที่จะไปต่อสู้อาศัยกำลังตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองแบบมีกำลังต่อสู้กับตัวเองเนี่ยไม่มากพอก็เลยว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาศีลเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งเนี่ยก็คืออาศัยกำลังของที่พึ่งนั่นแหละเป็นเครื่องคุ้มของก็คือกำลังของศรัทธานั่นเองเมื่อไรที่ศรัทธาของเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันก็จะบาลานซ์นะมีศีลมีสติก็จะคุ้มครองตัวเองด้วยศีลนะเมื่อศีลมีกำลังสติของตัวเองมีกำลังเนี่ยมันก็ไม่กวัดแกว่งมันจะเห็นความกวัดแกว่งคือฝืนอารมณ์น่ะช่วงแรกเนี่ยจะหนักนะแต่พอเราฝืนไปปุ๊บมันก็จะเริ่มบาลานซ์ได้บาลานซ์เริ่มปกติทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรหนักเกินกว่าการฝึกฝนอบรมตนนั่นเองถ้าเราได้ฝึกฝนอบรมตนเนี่ยประเสริฐยิ่งกว่าช้างม้านะท่านว่านะช้างม้าอาชาในนะช้างที่ว่าแบบแสนรู้ที่เขาฝึกกันอย่างเอาไว้เข้าสนามรบเนี่ยมันบอกลุกบอกนั่งนะมันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วนะแต่สัตว์ที่ประเสริฐแล้วเนี่ยมิอาจเทียบกับบุรุษที่ฝึกตนดีแล้วท่านว่านะเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมขัดเกลาจิตใจตนให้ต่อสู้ความพยศของเรื่องของความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเนี่ยนั่นแหละคือฝึกความเป็นผู้ประเสริฐสู่ใจตนนั่นเองนะบุรุษที่ฝึกดีแล้วนั้นย่อมประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นนั่นว่า
ถ้าใครได้ไปสถานที่ทั้ง4คือสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมปฐมเทศนาและสถานที่ปรินิพพานผู้ที่ไปดูสถานที่ทั้ง4ตำบลนี้แล้วเมื่อตายไปย่อมมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในโลกหน้าแนวคิดนี้เป็นอย่างไรครับถ้าไปถึงจริงๆอ่ะนะจริงๆก็คือใจตนนั่นแหละนะสิ่งที่จะให้เราไปสู่สุคติได้คือเห็นใจตนนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีปัญญาเราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนเดิมเราจะไปอยู่ที่ไหนต่อให้กอดขาพระพุทธเจ้าอยู่นู่นน่ะนะแต่สติไม่มีสมาธิไม่มีเห็นไหมแม้แต่จับชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าอยู่ท่านยังว่าอย่างนั้นเลยนะท่านว่าต้องเป็นผู้รู้จักใจตนเป็นผู้ที่เฝ้าดูใจตนนะดักจับผิดความคิดตัวเองตรงเนี้ยตรงนี้เป็นขุมทรัพย์ว่างั้นเถอะข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ของจริงว่างั้นเถอะแต่ข้างในนี่เป็นสิ่งที่เราควรเห็นควรเห็นประจักษ์แจ้งเนาะเห็นแล้วก็สงสัยเหมือนเดิมอีกนั่นแหละไปเห็นที่ไหนก็สงสัยนะปีนภูเขาก็สงสัยเหมือนเดิมท่านอยู่ยังไงกันนะสงสัยไปเรื่อยแหละนะแต่ถ้าว่าเห็นตัวเองมันไม่สงสัยละทีนี้นะท่านก็คือท่านละขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคุณและประโยชน์และโทษของขันห้านะครับคุณและประโยชน์ของขันห้าก็เป็นโอกาสที่เราได้บำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมส่วนโทษก็คือถ้าเราหลงเข้าไปไม่ได้ศึกษาให้เกิดความกระจ่างแจ้งเนี่ยก็จะทำให้เราหลงติดอยู่ในภพออกไม่ได้เพราะฉะนั้นขันห้าเนี่ยก็อาศัยการเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนะจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระสัทธรรมก็ดีจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีนะการเกิดอย่างที่บอกนั่นแหละไม่มีใครอยากเกิดหรอกแต่เพราะมันหลงนี่แหละนะจริงไหมครับการขอขมากรรมต้องทำตอนมีชีวิตอยู่ถ้าเขาคนนั้นกล่าวว่าอโหสิกรรมให้คือหมดกันไม่ติดไปพบหน้าครับมันต้องขาดจากใจนะบางทีเขาบอกว่าอโหสิกรรมแต่ใจยังติดอยู่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจเราว่างั้นเถอะถ้าเกิดว่าเราได้ทำเนี่ยมันจะรู้สึกหมดจดกว่านั่นเองในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่ป้าน้าอาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะไม่สงสัยคือมันทำแล้วมันหมดจดว่าเห็นเขาอโหสิกรรมความรู้มันหมดจดแต่ถ้าเกิดว่าไปทำตอนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยมันก็สงสัยเขาอันนี้เขาอภัยเราจริงหรือเปล่านะแต่ที่แท้แล้วก็คือความติดขัดอยู่ในใจเรานั่นเองความติดขัดข้องอยู่ในหัวใจเรานี่เองนะว่าเราทำสิ่งนี้กับคนนั้นแล้วมันคาใจเราอยู่นะแต่ถ้าเราได้ทำในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยความรู้สึกมันจะหมดกว่ากันหมดจดกว่ากันนั่งสมาธิบ่อยๆเวลาเจอเพื่อนฝูงเจอผู้คนรอบข้างอยากอยู่เงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยอยากพูดกับใครถือว่าปกติไหมคะเป็นปกติสำหรับคนที่มีกำลังสมาธินะมีกำลังสมาธิก็อยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่กับตัวเองนะคนที่มีสมาธิเนี่ยจะชอบอยู่กับตัวเองชอบใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองชอบทำงานอดิเรกของตัวเองชอบวาดรูปชอบปลูกต้นไม้ชอบงานที่ทำคนเดียวอยู่คนเดียวได้ทั้งวันนะคือคนที่มีเรือนของสมาธินะเป็นธรรมดาเป็นปกติมีความสันโดษอ
ขอโอกาสครับอาจารย์การพัฒนากรรมความหมายคืออย่างไรครับทำให้สติเกิดทำให้สมาธิเกิดทำให้ปัญญาเกิดเนี่ยคือการพัฒนากรรมสติที่เรามันอ่อนแอเนี่ยก็พัฒนาให้มันดีขึ้นก็คืออดทนต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆนะความโลภความโกรธความหลงอดทนในการเรียนรู้เนี่ยคือการพัฒนากรรมเรียกว่าภาวนาภาวนาคือการทำให้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองตัวนี้จะทำให้กรรมของเราเนี่ยมันไม่เหวี่ยงไปทางต่ำว่างั้นเถอะกรรมเรามันจะไปในทางกุศลดีขึ้นว่างั้นเถอะทำให้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองหมดเวลาละหมดคำถามจิตกับอาการของจิตนะครับส่วนมากต้นจิตลงอาการว่าเป็นจิตการอธิบายระหว่างจิตกับอาการของจิตนะถ้าจะพูดในภาษาถ้าเรียกว่าจิตกับเจตสิกถ้าจะพูดภาษาที่เราจะเห็นภาพก็คือน้ำทะเลกับคลื่นน้ำทะเลกับคลื่นเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยเปรียบเสมือนกับจิตส่วนคลื่นเนี่ยคืออารมณ์ความคิดเนี่ยจริงๆแล้วคือสิ่งเดียวกันแต่อาศัยกันเกิดเรียกว่าจิตกับเจตสิกนะจิตเนี่ยก็คือน้ำทะเลอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะส่วนอาการเนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นแล้วก็จะเห็นคลื่นนี่แหละเข้าใจว่าเป็นจิตแต่เมื่อไรที่มันสงบลงเราก็จะเห็นว่าน้ำมันสงบคลื่นเนี่ยมันอาศัยเหตุความคิดมันอาศัยเหตุมันอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดแต่เมื่อไรที่เหตุดับปุ๊บนะมันก็เกิดไม่ได้เนี่ยมันก็จะไล่ความหมายว่างั้นเถอะมันก็จะไล่ความหมายนะแต่ตัวที่ไปทับดับหมดทุกอย่างเลยตัวที่ไปดับทั้งหมดทุกอย่างเลยได้นั้นก็คือกำลังสติสมาธิปัญญาที่ไปเห็นประจักษ์แจ้งว่าไม่จริงว่างั้นเถอะนะแม้แต่ที่เราเข้าใจว่าความรู้เป็นจิตเนี่ยก็ไม่จริงว่างั้นเถอะแม้แต่ตัวตนแห่งตนเนี่ยก็ไม่จริงว่างั้นเถอะนะคือแม้แต่ความรู้เนี่ยก็ไม่จริงแต่คนจะไปเห็นโทษของความรู้ว่าไม่จริงเนี่ยมันคือคนที่สุดทางแล้วเพราะว่าคนจะเชื่อว่ารู้นั่นแหละคือจริงคนก็เลยพยายามจะรู้ทุกเรื่องไงเห็นไหมแต่เนี่ยคนที่ไปจนตอกแล้วจนสุดทางแล้วมันหมดความรู้มันไม่อยากรู้มันหมดรู้แล้วพอมันรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันทำให้เราหลงไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยๆมันหาที่สุดไม่ได้แต่พอหมดรู้ปุ๊บมันอยู่แล้วทีนี้มันเอาความจริงที่ประจักษ์อยู่เฉพาะหน้าปริมุขขังอยู่เฉพาะหน้าถือเอาเฉพาะหน้าตัวเนี้ยมันก็ไม่ขยับต่อละเรียกว่าพอว่างั้นเถอะถ้าเรียกว่าพอเอาในขณะนี้พอนะอย่างอื่นมันไม่แน่ท่านว่าอะไรที่ยังขยับได้อยู่สิ่งนั้นไม่จริงท่านว่าอะไรที่ขยับได้อยู่สิ่งนั้นไม่จริงเพราะฉะนั้นคลื่นก็ไม่จริงนะแม้แต่สิ่งที่อาศัยคลื่นอาศัยคลื่นเกิดนั้นก็ไม่จริงแต่ความจริงนั้นมันจริงอยู่แล้วเห็นไหมคือจะอาศัยการอธิบายให้เห็นตามได้เนี่ยเราว่ามันลึกเกินมันเหนือคำที่จะพูดคือพูดยังไงก็ไม่ประจักษ์เว้นแต่เราไปประจักษ์กับตัวเองอย่างเงี้ยก็จะพอรู้ตามกันคือจะเห็นในสิ่งเดียวกันเองพระอาจารย์ครับอธิบายเรื่องความกลัวและความกล้าเกิดได้อย่างไรครับความกลัวก็เกิดขึ้นจากความไม่รู้นี่แหละเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่เข้าใจเราก็เลยกังวลหวาดระแวงหวาดกลัวเพราะเราแบบจับทางไม่ได้ไม่รู้จักว่าจะขึ้นจะลงว่าจะซ้ายจะขวาเพราะเราไม่รู้จักนั่นเองนะส่วนความกล้าก็คือมันมีความกล้าแบบจนตอกกับความกล้าแบบเข้าใจ
นะกล้าแบบจนตอกนี่ก็คือมันไม่รู้จนสุดมันหนีไม่ได้แล้วมันก็เลยกล้ากับอีกแบบหนึ่งก็คือมันรู้จากสิ่งนั้นดีแล้วมันก็เลยรู้ว่ามันก็เลยรู้ว่าไม่เป็นโทษนะเหมือนกับการออกบวชอย่างเงี้ยที่เราเคยจำได้ในความทรงจำเราเนี่ยคือการออกบวชคือความจนตอกใช่ไหมล่ะโดยส่วนใหญ่นะการออกบวชเนี่ยคือความจนตอกอันนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวเองนะทีนี้จะให้เราไปบวชอย่างเงี้ยมันไม่กล้าบวชนะเพราะสัญญาเนี่ยมันจำได้ว่าการบวชคือความจนตอกจะให้มันไปบวชเนี่ยมันไม่เอามันคือความจนตอกมันมีความกลัวอยู่กลัวว่าเขาจะให้คะแนนเราอย่างนั้นกลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจกลัวว่าเราจะเป็นคนจนตอกอันนี้เพราะความไม่รู้ก็เลยกลัวไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วว่าการบวชเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความจนตอกนะเป็นเรื่องของความอาจหาญที่จะเผชิญในหนทางนี้อย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อเข้าใจทางนี้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยการออกก็เป็นเรื่องของความกล้าหาญนะไม่ใช่เรื่องของการจนตอกเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าจุดวิสัยแล้วแม่ตายว่างั้นเถอะบวชให้แม่อันนี้มันกล้าแบบจนตอกว่างั้นเถอะเอ้าไม่มีทางหนีแล้วเอาก็เอาวะเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะการเข้าสำนักวิปัสสนาถือศีล8กับการทำสมาธิที่บ้านหรือการรู้สติได้ผลบุญกุศลเท่ากันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะก็อยู่ที่เลเวลกับความพร้อมของเรานั่นแหละนะบางคนเลเวลไม่พร้อมใช่ไหมพอไปอยู่วัดพอไปปฏิบัติธรรมในสำนักเนี่ยใจมันก็วนเวียนแต่อยู่ข้างนอกมันก็ไม่ได้อานิสงส์มากนะแต่ถ้าคนที่มีเลเวลดีแล้วแต่อยู่บ้านมีความตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็มีอานิสงส์มากอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับกำลังใจพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขอความเมตตาหน้าที่ผู้ครองเรือนที่จะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเจ้าค่ะใจโยมมาทางธรรมะแล้วแต่ยังรักครอบครัวอยู่ค่ะก็ทำตามหน้าที่นั่นแหละถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้รับใช้เจ้ากรรมนายเวรแล้วกันนะทำตามหน้าที่ด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าขอโอกาสครับจิตบริสุทธิ์เป็นแบบไหนครับมันพูดไม่ได้หรอกจิตบริสุทธิ์มันเหนือคำพูดนะพระอาจารย์ครับสัมปชัญญะต้องอาศัยกายเกิดเข้าใจถูกต้องไหมครับสัมปชัญญะอาศัยเวทนานี่แหละนะต่อสู้กับเวทนาไปเรื่อยๆความรู้ที่ละเอียดขึ้นก็จะให้เราความรู้ก็จะเด่นขึ้นแล้วก็จะสังเกตเห็นความรู้สึกตัวชัดขึ้นทุ่มชีวิตลงไปนั่นแหละนะพระอาจารย์ครับผมทำสมาธิบางครั้งลมจะหายและดับไม่มีอะไรเลยแต่จะมีความรู้สึกว่ายังนั่งอยู่แต่ไม่มีอะไรเลยเสียงไม่มีแต่พอจะออกก็รู้สึกตัวแบบนี้เกิดประโยชน์ไหมครับถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วการปฏิบัติที่บ้านจะก้าวหน้าได้ไหมคะหรือต้องหาโอกาสไปเผชิญความกลัวเช่นต้องไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำเป็นเลเวลเหมือนกันเป็นเลเวลเหมือนกันถ้าเราพร้อมอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับอนุบาลใช่ไหมนั่งอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยเหมือนโรงเรียนอนุบาลนะนั่งแล้วมันก็แบบเหมือนที่นอนเราอย่างเงี้ยนั่งมันก็ไม่มีอะไรแบบต้องกังวลไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ป่ามันระวังเยอะขึ้นความระมัดระวังเราก็จะไปเห็นอารมณ์ตัวเองที่แบบมันหวังพึ่งอะไรอยู่การเรียนรู้ในการหวังพึ่งนั่นแหละมันจะกลับมาสร้างเรือนของใจคือกำลังของศรัทธาขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราด้วยกี่โมงแล้วตอนนี้ก็อนุโมทนาบุญเนาะ
วันนี้เนาะก็อนุโมทนาบุญเนาะกับวันนี้ญาติธรรมก็มาเรื่องฟังธรรมกันนะเด็กๆก็เริ่มง่วงนอนแล้วล่ะนะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะก็ขอให้ญาติธรรมที่เข้ามาร่วมรับฟังก็ขอให้เจริญในธรรมเนาะโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ